านลานสวน EP นี้จะชวนคุณทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันสำหรับคลิปนี้เราจะมาเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากน้ำทั้งหมด4แหล่งด้วยกันคือน้ำคลองน้ำฝนน้ำประปาและน้ำดื่มสำหรับน้ำที่จะนำมาใช้ในการเพาะครั้งแรกนี้แนะนำให้ใช้น้ำที่มาจากต่างแหล่งกันนะครับเนื่องจากน้ำในแต่ละแหล่งก็จะให้ผลที่ออกมาแตกต่างกันและน้ำที่มาจากบางแหล่งเองก็อาจจะไม่พบเชื้ออยู่เลยก็เป็นได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีอยู่ด้วยกัน2สายพันธุ์คือสายพันธุ์สีม่วงแดงและสายพันธุ์สีเขียวสายพันธุ์สีม่วงแดงจะนิยมนำมาใช้มากกว่าเนื่องจากไม่สะสมกรรมฐานจึงมีความปลอดภัยต่อพืชมากกว่าสายพันธุ์สีเขียวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นธาตุอาหารแก่พืชทั้งยังช่วยปรับสมดุลและตึงธาตุไนโตรเจนในดินช่วยกระตุ้นให้เกิดรากใหม่ทำให้พืชโตเร็วและมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนำน้ำจากแหล่งทั้ง4มาตั้งทิ้งไว้กลางแดด3วันเพื่อปรับสภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการเพาะเชื้อขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้คอลีนที่อยู่ในน้ำประปาระเหยออกไปหมดด้วยเช่นกันอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเชื้อก็จะมีแค่น้ำปลากะปิและไข่ไก่บางสูตรก็จะให้เพิ่มผงชูรสเข้ามาด้วยแต่เท่าที่เคยทดลองทำมานะครับแค่ไข่ไก่กับน้ำปลาก็สามารถเพาะเชื้อได้สำเร็จครับวิธีทำก็ให้ตอกไข่ตามด้วยน้ำปลา2ช้อนชากะปิอีกครึ่งช้อนชาน้ำปลาที่ใช้ควรเป็นน้ำปลาแท้นะครับเพราะถ้าเป็นน้ำปลาผสมจะมีปริมาณเกลือมากจนเกินไปจากนั้นก็ให้ตีไข่และส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีคราวนี้เราจะมาลองเพิ่มกะปิเข้าไปดูเผื่อผลลัพธ์ที่ได้มาจะออกมาดีกว่าเดิมนำส่วนผสมที่ได้มาหยอดลงขวดเพาะเชื้อขวดละ2ช้อนชาโดยในสูตรนี้ผมจะใช้น้ำขนาด600มิลลิลิตร
ขย่าให้ส่วนผสมกระจายตัวทั่วทั้งขวดแล้วนำไปตั้งทิ้งไว้ในที่ที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันแสงแดดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเชื้อได้เร็วหรือช้าถ้าแดดดีก็จะเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เร็วแต่ถ้าได้รับแสงแดดน้อยอย่างเช่นในหน้าฝนการเพาะเชื้อของเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นสัปดาห์แรกจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เด่นชัดเท่าไหร่แต่พอเข้าสัปดาห์ที่2น้ำจากแหล่งน้ำคลองจะเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้เห็นสัปดาห์ที่3น้ำจากแหล่งน้ำคลองจะมีสีเขียวชัดเจนขึ้นในขณะที่น้ำจากแหล่งอื่นๆก็จะเริ่มมีสีแดงอ่อนๆให้เห็นบ้างแล้วเนื่องจากช่วงเวลาในการถ่ายทำคลิปนี้เป็นช่วงหน้าฝนประกอบกับปีนี้ประเทศไทยของเราเจอกับฝนฟ้าและพายุมากกว่าทุกๆปีทำให้ขวดเพาะเชื้อของเราได้แสงแดดไม่เต็มที่เชื้อจึงเดินช้าและใช้เวลานานกว่า5สัปดาห์สำหรับไข่ที่เพาะเชื้อในขั้นตอนแรกนี้ได้สำเร็จก็สามารถนำหัวเชื้อมาขยายต่อได้ง่ายๆโดยใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์ก็พร้อมใช้งานวิธีการคือผสมหัวเชื้อในน้ำที่ติ่มเอาไว้ตามด้วยส่วนผสมของไข่และน้ำปลาได้เลยอัตราส่วนก็จะไม่ตายตัวหากต้องการนำมาใช้งานเร็วก็ให้ผสมหัวเชื้อมากหน่อยหากไม่รีบใช้และต้องการให้ได้ปริมาณเชื้อมากๆก็ผสมแค่ขวดละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็ได้จากนั้นก็นำออกไปรับแดดและอย่าลืมเขย่าขวดบ่อยๆนะครับเขย่าได้ทุกวันเลยก็จะยิ่งดีข้อดีของวิธีการต่อเชื้อแบบนี้คือเราไม่ต้องมานั่งลุ้นแหล่งน้ำและสายพันธุ์ของเชื้อว่าจะได้ออกมาเป็นสีม่วงแดงหรือสีเขียวส่วนอัตราความสำเร็จก็สูงเกือบ 100% เลยทีเดียวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะเป็นปุ๋ยชีวภาพที่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยนำหัวเชื้อที่ได้100 cc มาผสมกับน้ำ10ลิตรหรือจำง่ายๆก็คือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรสำหรับฉีดพ่นทางใบสัปดาห์ละครั้งแต่ถ้าต้องการลดลงดินก็ให้เพิ่มอัตราส่วนเป็น200 cc ต่อน้ำ10ลิตรหรือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรข้อเสียอย่างเดียวของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คือกลิ่นที่ค่อนข้างจะแรงแต่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคนและพืชกระทั่งพืชที่ค่อนข้างจะไวต่อปุ๋ยอย่างมอสและเฟิร์นก็สามารถใช้ได้ดีกับปุ๋ยชนิดนี้ครับส่งท้ายปลายคลิปกันกับบทสรุปดังนี้การเพาะเชื้อให้ได้ผลเร็วไม่ควรทำในฤดูฝนเพราะแสงแดดจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเชื้อหัวเชื้อที่เพาะได้จะมีอายุนานหลายเดือนถึงหลายปีหากได้รับแสงแดดและมีการเติมอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างสม่ำเสมอหากเชื้อเริ่มตายจะสังเกตเห็นว่าน้ำในขวดจะเริ่มใสขึ้นและเกิดการตกตะกอนจึงควรเติมหัวเชื้อและอาหารใหม่เข้าไป